สวัสดีครับผมบอลครับโบครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับอนิเมะพระดึกเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่51นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากวีแล้วก็จัดทีมกันเรียบร้อยนะตัวพีคๆทั้งนั้นเลยทีมของทางด้านของฮาวเฉินเนาะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเหมือนเขากําลังจะส่งไปแล้วไปลงสนามจริงในการล่าสุดอีกทีนึงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพอร์มิชั่นของตัวอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่51นะครับ猎魔团选拔赛虽然结束，但以猎杀魔神为目标的你们使命才刚刚开始。72位魔神，已知31位，其中2位已被击杀。在魔神柱将其重新孕育出之前，人类争取到了宝贵的喘息时间。但目前，即便是排名最低的蛇魔神安杜玛里，战力也高达90000000，霸界巅峰，对你们而言也是无法战胜的恐怖对手。因此，你们必须尽快地完成任务，提升团队实力，争取在10年内集体突破七阶，开启猎杀魔神之路。只有人类实力不断变强，我们才有可能完成终极之战，击溃所有魔神，包括魔神皇。我操不了的，粉丝。你的目标就是成为史上最强骑士，跟我一起打败魔神黄风秀。接下来，你们就将开始团队赛的第一个任务。根据过往经验，有1/2的新晋猎魔团会在这个任务之后面临解散风波。马子，向辉啊，还愣着干嘛呢？趁有时间，来，海陆队，站好了啊！给你们秀秀我新发明的装备，这东西可花了我10000金币呢。没脸套。好呀，来，按这里，咔嚓一声就排好了。懂了吗？好爷，点金没呢？金。我紧呢了哇，来跟我一起喊茄子好了，好耶，快按呀，好了好了มีเทสก่อนด้วยจบไปละไปละ地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？五，那一辆。哪儿？别去了，这笨马！我错了。可能爆的空嘛，阿达杰的。咯。ใช่เลย。ใช่。你们就是那队菜鸟。听好了。下面的话我只说一遍，新晋猎魔团都会有为期3个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场，领取军事任务，与魔族厮杀，来获取军需。3个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令，你们必须无条件服从。条件好些的服从，哼！你让我送死我也要去吗？真敢横！我知道，你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗！还差太高。若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。狼扫木剑。眼泪。高领队，您可是七阶。那灵力起码都是20000点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件？你没有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我10下，就算你们获胜。而且每一下还会给你们200点功勋。哦，说了半天，功勋到底什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团。任何高级武器秘技都只能用功勋换取。获取功勋主要有2种方法，一是击杀魔族，
二是完成任务塔发布的任务。根据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在碰一下就有200。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。我们就等一下，还得了。若一次都没碰到，没丢零的还没有。原地解散。哦，那种 team 的。我当过两次领队，解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。糟，真是嚣张啊！แต่ให้โดนน้องหญิงเออขนาดได้แม่บอกแล้วชาติเสียชายคนนั้นมาจากไหนกันแน่ก็คือ军人上了战场服从军令是天职我们一定会听从你的安排不过身为一号猎魔团面对挑战ก็ชอบ我们也绝不退缩这是全联盟唯一建立起เออโชว์ไปอุ้ยเอาเลยมาเลยเร็วมากอุ้ยจอมพลเป็นหนึ่งในทีมที่สุดยอดแต่ไม่มีความสามารถโอ้ยลงไปรู้อุ้ยอุ้ยตอนนี้จะสอนพวกคุณข้อแรกสนามรบไม่มีใครจะร้องเพลงการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่เขาไม่สนใจแล้วรักษาไม่สำเร็จรักษาทีมแต่ทำไมถึงต้องแข่งขันแบบนี้ขับเขาเสียแต่ละคนนะ速度虽然不错但进攻全是破绽还没热身呢有个人就上了三个你们应该是我见过最差的一号猎魔团凭这件灵气就想越阶一战两可惜还没成长起来高领队不知道我的魔法攻击你可承受得住？什么火？好了喂，中地了喂喂。远程攻击，我被晋升，这是法师的死穴。好，敢打敢打哟！哎，哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无常的这攻击还能念出防御技，圣隐灵毒，千隐。好喂，一下。你看他吗？早早干了，乐的，会没有？王战将，你给听他的一类。这，谁用的呢？啊喂！七阶骑士标志，光明之体。哎，没嘛聊，没嘛聊。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光亮之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。啊！哎，咋的啦？哈哈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 哈เออเอาละโอ้ยโอ้โหมาเพิ่มแม่มาตัวท็อปทั้งงานบอกเลยโอ้ยอย่านะอย่านะเออเลิศต่อไปในที่ที่ชมสาวีพีหันมุ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ฉันจะทำจริง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 อีเอาสิได้กี่ครั้งแล้ว高领队刚才采儿的攻击应该算数吧เออ算数นับ那我的呢นับ我碰的既然我们已经不会被解散那接下来我们想要的就是胜利喂啊怎么听着一点也不团结啊不过了呀不过了呀你们不会真以为能赢过我吧啊，速大了！
อุ้ยเอามาแล้วมาแล้วนี่这锤子不错起来试试โอ้โหเอาเว้ยเบอร์เซิร์กละแต่เรื่องนี้ระดับต่างกันหนึ่งระดับคือต่างกันมากมากโอ้ยช่วยจะสอนด้วยสอนด้วยโอ้ยโดนแล้ว作为团长队里的问题就是你最大的问题刚才的嚣张劲儿呢领队只凭一次交手就得出结论是不是太草率了在我看来你所说的缺点却是每个人的优势现在请你再一样是吗那我现在就教你们第二条规矩团队高于个人谁鹅战场上每个人要有男谁鹅还用牵引技能吗司马仙王云云你们二人注意配合最重要的是给彩儿制造机会林信你负责唤醒陈英儿银鹅也好猎魔团一个也不能少超慢了大跳了光耍嘴皮子可没用啊这里面有人等着吧到哪王军不冲啊没嘴嘴没嘴嘴他你光赶了豆赶原来是神游记自创技能好还不错这下也给你算上妈呀歪成员协助嘿拉不完哦耶เร็วลูกฟื้นเร็วยาเม็ดร้อยเหรียญทองอัดเนี่ยกินเข้าไปอัดยาเข้าไปลมเป็นรูก้อนโกรธแล้วนะโอ้ยนี่มาเพียขามาเลยโดนแน่โกรธแล้วนะเออมามาเว้ยเอาเว้ยส่งก็เป็นระดับ7เออจะเก่งอยู่แล้วแหละคันละ高領隊一直在跟我們尋找默契高領隊不能這樣แย่แล้วมาป่ะเนี่ยอันเชิญอะไรมาเชิญเลยมาเอาคุณมีอยู่ด้วยอสูรระดับ8พญาดวงตาแห่งมารเอาข้างใน这个小丫头也是个奇葩โอ้โหไม่ต้องทำฉันยังไม่ควบคุมไม่ได้เขาเป็นผู้ชายในโลกอ๋อโจมตีหมดไม่สนลูกใครเอาเวรกรรมนี่อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้เนาะเรียกพญามารมาโอ้ย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 คนนะกิฟมันเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่ในเรื่องไหนจะท่าสมาและเชียวเหมือนอ๋อโอเคท่าสังหารเทพอ่ะจำได้แล้วไปขอดูทักษะหน่อยพ่อนี่บัลลังก์เหรอโอ้ปาดเท่เหรอโอ้โหดับเต็มโอ้กรอกสงครามฐานผมปีกแล้วโอ้โหฟันไม่ยั้งโอ้โหระดับ8怎么样挨打吗ตายยังดีกว่าตายแล้วเหรอ
高领队啊，你没穿盔甲，所以我们也都是在热身的啊。滑到滑到啊，再来一次，一起上，呜。โอ้โหยังมันช่วงท้ายอย่างเท่นะเหมือนรวมพลังแบบประจันบานของจริงนะชอบการที่แบบอ้าวท่านหัวหน้าท่านใส่จากชุดก่อนเหรอข้าเขามีเหมือนกันไม่ตอนแรกแบบตอนแรกเขายังไม่ได้ใส่ตอนแรกไม่ได้ใส่ตอนแรกเห็นว่าท่านอ่ะยังไม่ได้ใส่ก็เลยไม่ใส่แต่ถ้าท่านใส่แล้วก็โอเคขอโชว์หน่อยมาประมือกันอีกสักรอบจริงนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นการสู้แบบเหมือนเขาก็สอนแหละด้วยว่าแบบให้เห็นข้อดีข้อเสียของสมาชิกในทีมใช่แต่ละคนว่ามีอะไรบ้างแต่ครึ่งหลังก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าให้หาทางเขาเรียกนะหาทางแนวตัวเองในการต่อสู้ให้เจอใช่เวลาแบบว่ารวมมือกัน6คนใครจะเข้าก่อนใครจะหลังใครจะแบบยังไงจังหวะทัมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบซับพอร์ตช่วยกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ประลองเขาก็แกล้งบอกไปแล้วแหละว่าจริงๆก็คือการประลองกันแหละแต่จริงๆก็คือเป็นการสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเหมือนเขาก็ไม่รู้ไงว่าแบบฝีมือระดับไหนก็เทสหน่อยอะไรอย่างงี้มีการแบบบอกว่าถ้าแตะค่าได้ครบ10ครั้งเนี่ยก็แบบว่าจะให้ครั้งละ200แต้มใช่ป่ะ อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าแตะไม่โดนเลยเนี่ยก็ล้มทีมไปเลยล้มเลยอะไรอย่างงี้แต่ไปเจอมาถึงปุ๊บพี่อะไรนะลินซินมาถึงก็1 2 3ไปละ4ละมันเป็นเราละโดนล็อกไว้เป็นเราคืออย่างงี้ทีมไปยังครบแล้ว10ครั้งแต่ได้ไปเยอะแต่ในจังหวะที่ทุกคนกำลังแบบรอดแล้วเหลือ3คนเขาบอกว่าเหมือนเขาเสร็จก็ใครบอกว่าเหลือ3ทีมฉันมี6ก็ต้องมี6นะท่านไม่รู้หรอว่าทีมเราแบบว่าทุกคนมีความมันแปลกแต่มันก็เป็นอะไรที่หาเสียก็คือจุดเด่นจุดเด่นซึ่งบาเซียนก็มาเลยดึงขาดึงขาหยุนหยวนแล้วกระโดดมาเลยมาต่อยจะมาต่อยก็จะมีให้น้องอิงเอ๋อคนนั้นที่ยังแบบนอนสลบอยู่ตรงนั้นลิซี่ก็เลยโอ้ยานี่มันต้องหลายร้อยเหรียญแล้วอ่ะแดกแดกทำไมจะได้เตือนตื่นมาปุ๊บจำได้อุ้ยล่มเราเป็นรูโกรธสิเรียกหาแต่เรียกหาใครเรียกหามาสติไปหน่อยแล้วพันปีไม่เคยแบบเรียกเพี้ยขาตัวท็อปขนาดนี้ดันเป็นเพี้ยขาตัวท็อปขึ้นมาเลยเป็นมาระดับ8โอ้โหที่โอกิบอกหน้าบอกว่าหน้าตาคุ้นๆนะพอฉันไปเห็นที่ใจฉันก็คุ้นเหมือนกันเลยเพราะว่าได้ดูเหมือนกันเลยอย่างนี้นะแต่ก็แบบโจมตีหมดไม่สนลูกใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นแบบว่าท่านหัวหน้าทีมก็ได้โชว์ฝีมือโอ้โหโคตรโหดฟันไม่ยั้งฟันแบบฟันแบบปึ้งเลยอ่ะปึ๊บปังจบเลยทันทีอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราดูกันต่อในEPหน้าเรื่องราวของการประลองครั้งนี้จะลงมายังไงแต่สนุกนะครั้งเนี้ยจะเป็นยังไงใช่แล้วยิ่งการสนุกมากยิ่งการแบบต่อสู้แล้วโดนแบบปักปึ๊กปักก็อย่าพูดคำเดิมแบบมันถึงใจมันถึงใจถึงใจจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อแล้วกันว่าในEPหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในผมเซสชั่นกับแอนิเมะพระเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่51นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไปทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่1กับ Reactionใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ